หมอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาค่ะได้เวลาของช่วงหมอคุยข่าวกันแล้วนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีถ้าอยากผิวใสมีออร่าแบบปลอดภัยต้องเป็น Ovite ดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดอยากผิวขาวใสแบบไม่ปลอดภัยแล้วล่ะก็ต้องดูข่าวนี้ค่ะหมอเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยแชร์คลิปวิดีโอในโซเชียลนะคะว่าเอาสารละลายสีม่วงหรือว่าคลอรีนนี่แหละคุณหมอคะใส่น้ำจนมันแบบกลายเป็นน้ำใสๆแล้วก็บรรยายในคลิปว่าเนี่ยถ้าเอาตัวเนี้ยมาอาบผิวจะขาวใสแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงผลปรากฏว่าคนก็เชื่อแล้วก็แชร์กันไปเยอะแยะมากมายจนทางอย.ต้องออกมาเตือนว่าอย่าหาทำโอ้ช่างคิดเนาะคุณแนนเอาจริงๆต้องบอกว่าคลอรีนที่เขาเอามาใช้เนี่ยเขาคิดเหมือนกับไอ้น้ำยาซักผ้าขาวอ่ะคือจริงๆคลอรีนเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะมันมีแบบที่เป็นแก๊สคลอรีนมีแบบที่เป็นของเหลวคลอรีนแล้วก็มีคลอรีนแบบที่เป็นของแข็งไอ้ตัวที่เขาเอามาใช้เนี่ยเป็นกลุ่มของเหลวกับของแข็งซึ่งต้องบอกว่าคลอรีนที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำยาฟอกขาวมันก็คือสารตัวเดียวกันนี่แหละคือกลุ่มพวกนี้มันเป็นสารที่ช่วยในการบลีชสีทำให้เสื้อผ้าขาวนะคนก็แบบช่างคิดนะเอาอันนี้มาใช้เอาหลักการขาวแต่เอามาใช้กับผิวพรรณใช่ใช่ใช่มันมีคนลองแล้วนะคือบางคนมันก็ไม่ได้เกิดอันนี้นะแต่ว่าในขณะที่ไปทำอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณกลายเป็นผิวหนังอักเสบขึ้นมาแทนนั่นไงใช่ช่วงแรกอาจจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เกิดการหลุดลอกของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอขี้ไครหลุดผิวคุณก็จะดูเหมือนสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแต่ถ้าคุณไปเรื่อยๆผิวมันแห้งอาจจะทำให้เกิดผื่นขึ้นมามันเหมือนกับคนเราลองคิดถึงว่าสมัยคนที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังบางคนเนี่ยมาจากการว่ายน้ำซึ่งมันก็คือมันกัดผิวแล้วทำให้เกิดผิวหนังอักเสบบางคนก็เป็นผิวด่างๆเหมือนกับกลากน้ำนมที่ผิวซึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากอันนี้แหละคลอรีนที่อยู่ในสระน้ำมันทำให้ผิวแห้งและจริงๆแล้วแห้งแบบนี้มันแก่ก่อนวัยด้วยถ้ามันน้อยๆมันโอเคแต่ถ้ามันเยอะๆมันมีปัญหาแน่นอนคือแทนที่จะดีกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดการอักเสบของผิวแทนที่จะผิวจะขาวผิวอาจจะดำหรืออาจจะขาวกระดำกระด่างที่มันมาจากการอักเสบของผิวแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะคุณแอนรู้ไหมว่าไอสารอันเนี้ยสารคลอรีนเนี่ยมันสามารถจะไปทำปฏิกิริยากับสาร NC ที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำซึ่งพวกนี้จะกลายเป็นว่าทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมาค่ะงั้นมันเป็นการใช้ของผิดวิธีเพราะฉะนั้นมันก็มีผลข้างเคียงแน่นอนใช่ค่ะเป็นหนึ่งครั้งที่เราเห็นข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็อยากจะเตือนผู้ชมเนาะว่าก่อนจะเชื่อก่อนจะแชร์หาข้อเท็จจริงกันก่อนเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตใครจะสร้างคอนเทนต์ยังไงก็ได้แล้วปลายทางมันอาจจะไม่ใช่ที่เขาตัดต่อมาใส่ในคลิปก็ได้หมอจะบอกว่าจริงตัวที่ทำให้ข่าวมีเยอะแยะเลยแต่อย่าเอาตัวนี้มาใช้เลยคนไข้มาหาหมอที่เป็นปัญหาเรื่องของหน้าด่างเนี่ยหรือว่าผิวด่างเนี่ยหมอจะบอกกันเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนจากสระน้ำที่เป็นคลอรีนเป็นสระน้ำที่เป็นแอร์ใช่นะคะก็ฟังไว้แล้วก็ได้ข้อเท็จจริงไปแล้วเรียบร้อย